หมือนช่วงเนี้ยเฟคนิวส์ขึ้นมาพอๆกับโควิดเลยครับเหนื่อยไหมคะท่านครับถามว่าราชการเหนื่อยไหมเราคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องบริการประชาชนอยู่แล้วแต่เหนื่อยใจมากกว่าครับมีคำว่าเหนื่อยใจคือทำยังไงให้คนเข้าใจในโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลเนี่ยใช้ออนไลน์อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่นำออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการที่จะให้สังคมตื่นตระหนกหรือตื่นเต้นกับข่าวที่ไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะคือเดี๋ยวนี้สแกนยากมากคุณผู้ชมเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้รับของจริงหรือของปลอมภาพจริงตั้งแต่อดีตหรือเปล่าใช่ครับหรือบางคนเอาภาพมาตัดต่ออย่างช่วงแรกๆที่เราจะเห็นนะคะตอนที่อู่ฮั่นเกิดไวรัสเกิดขึ้นเราจะเห็นภาพที่มีคนล้มลงไปอะไรต่างๆมากมายก็กลายเป็นคลิปตัดต่ออีกใช่ครับโดยที่เราไม่รู้มารู้กันที่หลังอีกอันอย่างนี้เนี่ยนะคะคือทางกระทรวงเองน่าจะได้รับเรื่องเยอะมากใช่ครับก็ตั้งแต่ตั้งศูนย์เฟคนิวส์มาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน62นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราตรวจสอบข้อมูลมากกว่าหลายสิบล้านข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลที่อยู่ในไข่ที่ต้องตรวจสอบเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าข้อมูลค่ะนะครับแล้วก็สกัดออกมาเนี่ยเป็นข่าวปลอมเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นแล้วก็หลักพันสุดท้ายในสิ่งที่ทางกระทรวงเราแจ้งไปก็ที่ยืนยันออกไปก็รวมประมาณเกือบพันข่าวเกือบมากมายใช่ครับแต่จากหลายสิบล้านข่าวที่ตรวจสอบโอ้โหแสดงว่ามีข่าวปลอมเยอะมากครับดังนั้นมีคือสามารถแบ่งเฟคนิวส์ได้กี่แบบคะคือเราจัดกลุ่มให้ง่ายขึ้นออกเป็น4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มเรื่องของภัยพิบัติกลุ่มเรื่องเศรษฐกิจกลุ่มเรื่องผลิตภัณฑ์และสุขภาพแล้วก็กลุ่มเรื่องของนโยบายของรัฐแล้วก็ความสงบเรียบร้อยเป็น4กลุ่มแล้วอย่างเรื่องของโควิดอย่างเงี้ยโควิดนี่เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์และสุขภาพกับนโยบายก็ผสมกันครับผสมกันทำไมยิ่งเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นแต่คนกับเชื่อเฟคเดียวง่ายซะเหลือเกินค่ะท่านคะครับก็เป็นไปตามกระแสโลกนะเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะผลิตข่าวที่ไม่จริงได้เร็วไปในเสี้ยววินาทีสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเขียนจดหมายกว่าจะไปลงข่าวกว่าจะไปเผยแพร่โอ้คิดถึงยุคนั้นนะนะครับเราเขียนแล้วถ้าเราไม่เปิดเผยมันก็คนไม่รับรู้แต่นี้ในเสี้ยววินาทีคนสามารถรับรู้ได้ก็เป็นกระแสในโลกปัจจุบันค่ะถ้าพวกกลุ่มวัยนะฮะผมไม่พูดถึงเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะกลุ่มที่แชร์มากเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดคือเป็นยุคผู้สูงวัยหรือที่เรียกว่ายุคเบบี้บูมด้วยคือให้ทันกับเพื่อนส่งข่าวให้เพื่อนรู้โดยไม่ได้อ่านก่อนไม่ได้เช็คก่อนว่าต้นตอของข่าวนั้นเนี่ยมาจากแหล่งใดน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็อยากจะอวดเพื่อนอยากจะเผยแพร่ในกลุ่มไลน์เพื่อนอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเผยแพร่ข่าวปลอมด้วยเคยมีกรณีนึงค่ะอันนี้ต่างหากนะมันเกี่ยวกับเฟคนิวส์นะคุณผู้ชมนะยกกรณีศึกษาให้ฟังนะเมียหลวงไปจับได้ค่ะว่าผัวตัวเองนะคะถ่ายรูปนูดกับเมียน้อยนะคะแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เมียหลวงโกรธจัดค่ะโพสต์รูปคู่ลงไปเลยนะคะโพสต์รูปคู่ใน Facebook เป็นการประจานเพื่อให้อับอายโดยทั่วกันผัวไม่โดนนะเพราะผัวแค่เก็บไว้ในคอมใช่ครับแต่ตัวเมียหลวงมีความผิดเพราะเป็นคนนำไปแฉนำไปประจานเขาและยังพ่วงด้วยคดีหมิ่นประมาทด้วยใช่ครับอันนั้นต้องระมัดระวังระหว่างคนที่ทำข่าวขึ้นมากับคนที่เอาไปโพสต์ลงไปในนั้นในเฟซบุ๊กใช่ไหมแค่กดแชร์กับพวกเท่ากันจริงๆตรงนี้จะดูที่เจตนาแล้วก็ดูของผลกระทบทางสังคมค่ะนะครับอย่างที่ผมบอกคนทำแล้วเก็บไว้ในเครื่องไม่มีผลกระทบถ้าคนเอามาเผยแพร่แล้วผลกระทบทางสังคมปริมาณความเสียหายเป็นอย่างไรศาลจะเป็นคนตัดสินว่าผู้รับผิดนะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมเรียนคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งปรับทั้งจำนะครับคนที่แชร์กันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะสมมุติได้รับข่าวมาเรื่องข่าวโควิดบ้างภาพตัดต่อบ้างอะไรบ้างแชร์ค่ะพอตำรวจไปจับตามขั้วต้นตอที่แชร์กันทั้งหลายเนี่ยนะคะรู้เท่าไม่ถึงการคำนี้ใช้ได้ในทางกฎหมายไหมคะทางกฎหมายใช้ไม่ได้หรอกครับก็ดูที่เจตนาแล้วดูที่พยานหลักฐานดูที่ข้อมูลที่ศาลจะต้องวินิจฉัย